ได้เวลาความมันกับศึกลูกหนังที่มีบัลลังก์สำหรับผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในศึกฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพ2013 SMM TV ถ่ายทอดสดเกมสำคัญรอบ64ทีมสุดท้ายวันเสาร์ที่23มีนาคมระหว่างพญานาคินลูกอีสานการบินไทยทีมหัวแถวในโซนภาคกลางตะวันออกเปิดบ้านพบแชมป์เก่าปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสดจากสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตตั้งแต่เวลา 16:30 นตามติดความมันแบบไม่ต้องยัง้งวันอาทิตย์ที่24มีนาคมปีศาจปู่สมุทรปราการยูไนเต็ดเจ้าบุญทุ่งแห่งดิวิชั่น2เปิดบ้านต้อนรับวัวชนสงขลายูไนเต็ดยอดทีมแดนใต้หนึ่งเดียวในโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกยิงสัญญาณสดจากสมุทรปราการยูไนเต็ดสเตเดียมตั้งแต่เวลา 15:00 นสดผ่านทางดาวเทียมระบบ C-band ความถี่ 3585 V 30,000 และเคเบิลทีวีทั่วประเทศลุ้นระทึกแบบเต็มอิ่มกับศึกโตโยต้าลีกคัพ2013สังเวียนแข่งสำหรับผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวความมันแบบนี้ SMM TV จัดให้ถึงบ้าน